มาฝากแฟนๆที่นี่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องขอมอบเวทีนี้ให้กับออฟแล้วก็น้องหนิมค่ะบรรดาแฟนคลับก่อนว่าเขายอมให้หอมหรือเปล่า
มื่อกี้ก็เห็นทั้งคู่นะคะกับลีลาการเขาเรียกว่าอ่อนอ้อนนะคะน่ารักทีเดียวเลยสำหรับน้องหนิมแล้วก็น้องออฟนะคะก่อนอื่นเลยต้องถามถึงอัลบั้มชุดนี้ก่อนนะคะว่ามีการเตรียมตัวนะคะในการทำอัลบั้มชุดนี้นานแค่ไหนนะคะขออนุญาตให้สุภาพสตรีตอบก่อนแล้วกันนะคะอัลบั้มชุดนี้เตรียมตัวก็เกือบปีค่ะเป็นปีใช่ไหมเพราะว่าตั้งแต่เป็นเรื่องของการเลือกเพลงค่ะค่ะเพราะว่าเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตที่สมัยก่อนเนี่ยมีเยอะมากเราเลือกมาแบบเป็นร้อยๆพันเพลงเหมือนเป็นคัมภีร์ไบเบิลครับโอ้โหชื่อหนังสือว่าอมตะยอดฮิตลูกทุ่งอะไรเงี้ยเราต้องมาพลิกทีละหน้าดูสิกว่าจะได้ออกมาเป็นอัลบั้มนี้สุขโขสุโมสรใช่หมายความว่าทั้งตัวน้องหนิมแล้วก็ตัวน้องออฟเนี่ยได้มีส่วนในการเลือกเพลงในอัลบั้มชุดนี้ด้วยค่ะจริงเหรอคะใช่ค่ะแล้วทางโปรดิวเซอร์เขาอนุญาตหรออนุญาตอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราเป็นคนร้องก็อยากได้เพลงที่เราชอบเราถนัดแล้วก็มันเข้ากับตัวเราไอ้แสดงว่าโปรดิวเซอร์ใจดีครับผมคือน้องหนิมเนี่ยรักลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมีสเปคอยู่ในใจอยู่แล้วแต่พี่ว่าพี่คุยกับน้องหนิมกับน้องออฟทำไมน้องออฟตอบแทนหรือว่าทั้งคู่จะยังไงกันหรือเปล่าเนี่ยแปลกๆนะดูออฟตัวแทนจังเลยนะมาเลยเดี๋ยวแฟนคลับตีกันแน่เลยนะค่ะน้องหนิมค่ะนะคะเมื่อกี้ถามว่าไงนะเห็นพี่ออฟเล่นลืมไปหนึ่งพี่ออฟบอกว่าน้องหนิมเนี่ยชอบลูกทุ่งตั้งแต่เด็กๆค่ะตอนเด็กๆนี่ชอบใครเหรอคะมีศิลปินในดวงใจมีชอบพี่ฝนธนสุนทรค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าพี่เขาเป็นผู้หญิงสวยค่ะที่ร้องเพลงลูกทุ่งได้เพราะมากก็เลยชอบค่ะแล้วน้องออฟล่ะคะการเตรียมตัวในการทำอัลบั้มชุดนี้พี่คุยกับออฟแล้วนะครับผมดีใจครับก็เตรียมตัวยังไงบ้างใช่ไหมครับคือออฟเนี่ยชอบลูกทุ่งเหมือนกันครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยร้องสตริงแต่ว่าพอคนพบตัวเองผมเนี่ยก็คือแบบรู้สึกว่าเรารักลูกทุ่งมากเพราะว่าคนที่ชอบเห็นเราร้องเพลงเนี่ยชอบในทางลูกทุ่งมากกว่าใช่ก็ตั้งแต่ตอนที่น้องออฟประกวดก็มีการร้องเพลงลูกทุ่งด้วยก็เตรียมตัวมากพอสมควรครับยิ่งรู้ว่าจะต้องมาร้องกับหนิมแล้วก็มาร้องกับเพลงที่เราแล้วก็โปรดิวเซอร์ได้เลือกไว้เนี่ยคือเป็นเพลงครูเลยใช่ไหมเราประมาทไม่ได้ครับเลยต้องเตรียมตัวแล้วไปฟังแบบออริจินอลอะไรให้เราแบบรู้สึกว่ามันเข้าถึงนะครับอย่างออฟเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะคงเคยได้ยินอยู่แล้วสำหรับเพลงที่น้องออฟร้องแล้วก็ไม่คิดว่าหลายๆคนจะชื่นชอบมากอย่างหัวใจไร้นางเอกครับโอ้โหจำกันได้เพลงนี้นี่แบบเข้าไปอยู่ในใจคุณแฟนชาวลูกทุ่งกันเต็มไปหมดเลยนะคะรวมไปถึงหัวใจว่างๆอุ๊ยสองเพลงนั้นทำเล่นๆนะเนี่ยทำเล่นๆเหรอแล้วมันขายได้จริงๆไหมตั้งใจทำจริงๆตั้งใจทำทุกเพลงเลยครับแล้วก็ดีใจมากด้วยที่ติดหูคนได้ครับก็เลยแบบว่ามามีอัลบั้มชุดนี้ถูกไหมคะแล้วก็ทำไมถึงต้องมีชื่ออัลบั้มว่าสุขโขสโมสรมีความหมายแล้วก็ที่มายังไงคะคือคำว่าสุขโขนะครับนั่นคือการที่ว่ามีความสุขแบบยิ่งขึ้นไปส่วนคำว่าสโมสรคือการรวบรวมครับเพราะนั้นอัลบั้มนี้คือการถ่ายทอดเพลงลูกทุ่งยอดฮิตติดหูนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับอย่างเป็นวงกว้างแล้วก็ยังได้รับการการันตีด้วยว่าไพเราะนะครับแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ฮิตติดหูด้วยครับเพราะฉะนั้นความหมายของอัลบั้มสุขโขสโมสรก็คืออัลบั้มที่รวมเพลงที่ฟังแล้วจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปดังสโลแกนว่าเพราะรักที่จะร้องและพร้อมที่จะรักอันนี้นี่ต้องหนิมซ้อมมาจากบ้านเลยหรือเปล่าคะค่ะมาพูดถึงน้องออฟกันบ้างน้องออฟเนี่ยนะคะออกอัลบั้มเดี่ยวก็แล้วออกกับเพื่อนๆก็แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอัลบั้มอยู่หนึ่งอัลบั้มคงจำกันได้ที่โอ้โหร้องกับเหล่าบรรดาเขาเรียกว่าตัวแม่เลยนะอย่างพี่แบบว่าลูกนกอย่างนี้นะคะมีพี่ไฮมีน้องเบนนะคะแล้วมีใครอีกพี่ลูกน้ำพี่ลูกน้ำล้วนแต่ฮอตทั้งนั้นเลยตอนนั้นนี่รู้สึกยังไงบ้างคะคือถ้าเกิดท้าความมานะครับว่าตั้งแต่อัลบั้มแรกที่ออกเนี่ยมันก็เป็นอัลบั้มที่เราค้นหาตัวเองว่าตกลงจะไปสายไหนดีครับเป็นสายเอเชียหรือว่าสายสุพรรณอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วเราชอบสายสุพรรณมากกว่าก็เลยไปลงที่ลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอัลบั้มแรกนี่ก็เป็นอัลบั้มโชว์ออฟใช่ไหมครับก็เลยสรุปว่าโอเคออฟชอบลูกทุ่งแล้วอัลบั้มสองที่ผ่านมาแล้วรักทนรักนานเนี่ยเป็นอีกอัลบั้มหนึ่งที่ออฟรู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่เราได้มีโอกาสดีๆแบบนี้คือมีพี่ๆมาช่วยมาคอยดันเราเหมือนมีเจ๊ดันอะไรเงี้ยเจ๊ดัน
ดันตั้ง4เจ๊มีพี่ๆมาคอยให้ประสบการณ์ดีๆครับผมก็เลยผ่านมาถึงอัลบั้มนี้แตกต่างกันยังไงอะคะกับอัลบั้มนี้เป็นป่าดันอัลบั้มนี้คือออฟต้องมาดันน้องหนิมหรือเปล่าก็ถูกก็ผ่านกันดันแหละยังไงยังไงก็เรียกว่าผ่านกันแลกเป็นประสบการณ์อ๋อแล้วในอัลบั้มชิ้นนี้นะคะสุโขสโมสรน้องหนิมค่ะน้องออฟได้ครูมีแอบเทรนอะไรแอบสอนอะไรน้องหนิมบ้างไหมคะอ๋อพี่ออฟเหรอคะเขาเก่งเรื่องเอนเตอร์เทนค่ะเวลาพูดเวลาหมายความว่าจะสอนยังไงให้ตลกบนเวทีไม่ใช่เขาเป็นคนที่พูดเก่งค่ะก็จะสอนเรื่องนี้ค่ะเรื่องแรกมาก่อนเลยฮะว่าเรื่องเกี่ยวกับการประทินผิวครับฮะเดี๋ยวนะยังไงล่ะน้องหนิมเขาเป็นผู้หญิงเขาก็น่าจะดูแลผิวพรรณตัวเองได้อยู่แล้วก็คนทุกคนต้องมีสิวอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็พอเห็นน้องหนิมหนิมไปผ่าสิวของพี่กันนี่การให้คำแนะนำขั้นแรกเหรอจริงเหรอคะก็อยากจะให้น้องได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องร้องเพลงล่ะคะเราในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่แล้วก็ร้องเพลงมาก่อนร้องเพลงลูกทุ่งจะแนะนำน้องหนิมเขายังไงก็หลายอย่างค่ะพี่ออฟก็จะเก่งเรื่องของอารมณ์เพลงค่ะเขาบอกหนูว่าไงคะก็เวลาสมมติเพลงไหนที่หนูกำลังจะอัดอยู่ในห้องอัดเขาก็แบบเขาอธิบายว่าเพลงนี้อารมณ์ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยก็อธิบายให้ฟังแล้วมีอีกอย่างนึงค่ะพี่ออฟสอนหนูเต้นด้วยไม่ใช่เต้นธรรมดาสอนเต้นท่าผู้หญิงท่าผู้หญิงอยากเห็นน่ะออฟสอนท่าไหนพี่ขอแบบสักท่าหนึ่งได้ไหมคะคือลายผู้หญิงต้องไม่เหมือนต้องแตกต่างกับผู้ชายอยู่แล้วอันนี้เนี่ยจุดนี้พี่เข้าใจดีแต่ในจุดนี้พี่อยากจะเห็นออฟโชว์สักหนึ่งท่าแล้วถ้าอยากให้ออฟโชว์ท่าเพลงนึงหน่อยจะเพลงเหมือนเสียงงานนี่แหละครับได้ใน MV ใช่ไหมครับค่ะจะมีท่าที่ออฟกับหนิมต้องมายืนอบเอวกันแล้วก็คือมันต้องมีสะโพกเนี่ยผู้หญิงไงแล้วแบบหนิมจะงงแรกๆจะงงอยู่เพราะว่ามันตีสองตีสามแล้วก็เลยแบบว่าหนิมขวาเอวขวาแล้วระหว่างถ่ายเอ็มวีมาเอาต้องร้องไปแล้วพลาดหนึ่งไปด้วยขวาไว้ขวาไว้ขวาไว้ซ้ายแต่ขวาแต่ซ้ายอะไรเงี้ยแล้วเอวของออฟในเอ็มวีจะออกมาชัดมากแบบนี้คือเอวออฟจะพีไม่ขวาน้องหนิงอะไรน้องหนิงลองทำสิคะลองทำสิคะหนูได้แค่นี้ค่ะโอ้สับสนขากันบ้างเลยออฟก็เลยบอกว่าเอวขวาไว้แล้วก็เอวซ้ายผู้ชายอบอุ่นนะคะเลิศเต็มเลยค่ะน้องอ๊อฟ
น้องหนิมเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีครับผมครั้งแรกที่ได้เจอรู้สึกดีอยากกัดฟันออฟอยากกัดฟันครั้งแรกที่ได้เจอหนิมเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่ถ่าย MV แบบต้องเจอกันทั้งวันเลยหนิมเป็นคือเป็นศิลปินที่มีสปิริตครับผมมาตีห้าก็มาตรงเวลาอะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นคนที่ไม่เคยบ่นอ่ะดูสิทั้งที่ชุดเขาก็ออกจะแบบว่าแบบรัดติ้วหน้าอึดอัดอะไรพอหนิมพักหนิมก็ไม่ยอมแบบไม่เปลี่ยนชุดไม่บ่นอะไรเลยอ่ะคือรู้สึกว่าเป็นคนที่ทำงานด้วยแล้วสบายใจทำงานง่ายอะไรเงี้ยเพราะน้องเขาไม่บ่นหรือเขาไม่กล้าบ่นไม่รู้เหมือนกันครับต้องถามน้องใช่ไหมคะไม่บ่นค่ะทีนี้ไม่บ่นนะทีนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว AF เนี่ยเขาก็จะออกอัลบั้มแนวร็อกกันบ้างป๊อปบ้างแล้วเรามาออกลูกทุ่งอย่างเงี้ยต้องคู่มองว่าตรงเนี้ยมันจะแตกต่างหรือมันจะมีจุดด้อยจุดเด่นกว่าคนอื่นเขายังไงคะหนูว่าแต่ละคนเขาก็มีความถนัดต่างๆกันไปแต่ว่าเราสองคนก็ชอบและถนัดในเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วก็ได้ออกแนวนี้ก็สนใจแล้วค่ะออฟล่ะคะเหมือนน้องเท่าไหร่ครับทำไมอย่างแถวบ้านเล็กขี้เกียจนะถนัดไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างหนึ่งเลยคืออัลบั้มแนวร็อกอย่างสมมติพี่ตุ้ยบอยสามอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเขาเป็นร็อกคือเขาเป็นคนแบบว่าหน้าตาจริงจังรูปร่างใหญ่แต่เอาก็หน้าตาเกาหลีนะอันนั้นจริงอยู่แล้วแต่ว่าหน้าตาคือหน้าตาจริงจังก็จริงแต่รูปร่างแค่นี้จะไปออกร็อกแล้วใครเขาจะเชื่อล่ะครับโอ้โหดูถ่อมตัวเองไม่ดูไปลงนั้นร็อกสักเถอะใครกลัวบ้างก็เลยแบบเราจับทางลูกทุ่งนี่แหละมันเหมาะกับตัวเราแล้วค่ะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าในอัลบั้มชุดนี้เนี่ยมีความพิเศษที่ว่าพิเศษยังไงคะอ๋อแน่นอนครับผมพิเศษนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของซีดีครับซึ่งไม่ใช่ซีดีธรรมดาเขาเรียกว่า enhanced CD ครับเพราะว่าทำหน้าที่ได้หลายอย่างเลยครับถ้าเกิดว่าเราเปิดกับวิทยุหรือเปิดกับเครื่องเล่น DVD เนี่ยเราก็จะได้รับฟังเพลงทั้งหมดในอัลบั้มใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะได้เห็น MV ด้วยทั้งภาพและเสียงเลยครับผมเป็นความพิเศษก็คือจะมี MV อยู่4ตัวด้วยกันเดี๋ยวขอโชว์แหวนทำมาสัตว์ทำมาแพงครับผม MV แรกนะครับก็คือผู้ชายง่ายๆแล้วก็จะมีอะไรนะมีลงเสียงนาแล้วก็เทพธิดาดอกเฮ้ยเทพธิดาแล้วผิดผิดดีว่าน้องคะเทพธิดาดอยแล้วไม่เป็นไรค่ะไม่ผิดเพลงเลยนึกไม่ออกอะไรประกาศละอ๋อประกาศละครับเป็นประกาศนะค่ะใช่ครับซึ่งเป็นโบนัสแทร็กครับผมมอบให้แฟนๆเป็นเพลงของเมืองไทยประกันชีวิตครับน่ารักมากพร้อมมากครับนะต่อสัญญาเลยไหมคะยังไม่หมดนะคะยังมีแกลเลอรี่ภาพค่ะจริงเหรอใช่ค่ะจะได้เห็นภาพอะไรเด็ดๆหลุดๆบ้างหรือเปล่าอยู่ใน Enhanced CD นะคะมีแกลเลอรี่ภาพแล้วก็มีเบื้องหลังการถ่ายทํา MV ของเราค่ะไม่มีคลิปอะไรหลุดนะคะไม่มีนะนึกว่าจะมีแบบแถมเพราะฉะนั้นนะคะเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าซื้อ CD ของน้องออฟกับน้องหนิมไปคุ้มราคาเท่าเดิมจะไม่แพงขึ้นครับโอ้โหดูทางภาษาฝรั่งเรียกว่า All in One โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะคะถือได้ว่าคุ้มค่ามากๆกับอัลบั้มพิเศษชุดนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งคู่นะคะฝากถึงอัลบั้มนะคะหนิมออฟหนิมสุโขสโมสรด้วยกับแฟนๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับค่ะก็ตัวหนิมเองนะคะก็เป็นนักร้องหน้าใหม่ที่เพิ่งจะก้าวเข้ามาสู่วงการลูกทุ่งกับเพลงที่หนิมรักและหนิมชอบหนิมผูกพันมาตั้งแต่เด็กก็อยากจะสื่อสารไปให้ทุกๆคนได้ฟังกันก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับแฟนเพลงทุกๆท่านช่วยสนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้าเป็นกำลังใจให้สาวสวยคนนี้นะครับผมเอายามก็เป็นนักร้องลูกทุ่งหน้าใหม่เหมือนกันครับสดๆเลยนะครับเป็นอัลบั้มที่3ของออฟแล้วออฟก็คือตั้งใจทำกับทุกๆอัลบั้มนะครับแล้วก็ไม่อยากจะทำให้คนที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งเนี่ยผิดหวังคือแล้วอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ออฟกดดันมากด้วยเพราะว่าเราต้องร้องเพลงครูซึ่งออฟก็มันซึ่งออฟก็ทำดีที่สุดแล้วแล้วก็เป็นที่พอใจของตัวเองนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นที่พอใจของทุกๆคนด้วยนะครับฝากด้วยกับอัลบั้มออฟหนิมสุโขสโมสรครับได้คุยกับทั้งคู่ทั้งออฟแล้วก็น้องหนิมไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะต้องมาพบกับโปรดิวเซอร์ซึ่งเขาจะหนักใจแค่ไหนในการทำงานร่วมกับน้องออฟแล้วก็น้องหนิมนะคะรวมไปถึงแ
ต่ละเพลงในอัลบั้มชุดนี้นะคะต้องมาพูดคุยกับท่านนะคะขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์วิทยากีฬาค่ะอัลบั้มชุดนี้นะคะต้องมาพูดคุยกับท่านนะคะขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์วิทยากีฬาค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะเราจะปรบมือให้โปรดิวเซอร์หน่อยแล้วสวัสดีครับนี่นักการเพลงครับสวัสดีค่ะโอ้โหอาจารย์เสียงหล่อเลยนะคะเรียกว่าเป็นรายการในกองเพลงแล้วกันครับแล้วก็เรียนคุณอาจิตนะครับที่บริหารของทูเบเลเซียแล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับก็ดีใจที่ขึ้นมานั่งครับคือไม่ยอมแพ้เป็นยังไงบ้างคะกับการร่วมงานกับน้องๆหนักใจไหมคะอาจารย์ก็ตอนแรกหนักใจมากครับเนื่องจากว่าโจทย์ก็คือตัวเพลงนะครับตัวเพลงก็ที่บอกว่าคัดจากเพลงนับพันเดียวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวิธีคิดของผมจะไม่เหมือนวิธีคิดของคนอื่นนะครับผมจะคิดจากตัวของน้องก่อนก็คือเริ่มจากตัวเขาเอาเพลงมาให้เขาเริ่มไปร้องกลับมาร้องให้ฟังหน่อยสิมาร้องอยู่เงี้ยตลอดนะครับใช้เวลานานมากเป็นปีนะครับแล้วก็จนจับทางถูกถ้าถามว่านี่ผมไม่ห่วงเลยนะครับผมห่วงออกทำไมล่ะคะเพราะว่านิมเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับว้าวเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขาพร้อมมากครับถึงวันนี้เขาพร้อมมากเอ๊ะอาจารย์จะโอนเองไปทางผู้หญิงมากเกินไปหรือเปล่าคะไม่ครับแต่ว่าทีนี้ผมดูแลออฟมากเป็นพิเศษเพราะว่าออฟเนี่ยยังพยายามจับทางอยู่นะครับแต่ว่ากว่าจะจูนลงตัวกับเพลงทุกเพลงกว่าจะรู้ว่าวิธีการออกเสียงแบบที่คนลูกทุ่งชอบหรือฟังแล้วคนลูกทุ่งรู้สึกเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความเข้าใจมากค่ะนะครับพอพูดถึงเพลงในอัลบั้มชุดนี้เนี่ยมีเพลงอะไรบ้างคะอาจารย์เพลงแรกนะครับลงสีนานก่อนเลยดีกว่าลงสีนานเป็นเพลงเก่าของคุณโชคชัยโชคอนันต์ถามว่าทำไมผมเลือกเพลงนี้เนื่องจากว่าหนิมอีกแล้วค่ะเพราะว่าหนิมเนี่ยคือเป็นผู้หญิงที่ไม่ว่าจะพูดหรือร้องเพลงนะครับใครฟังจะต้องหลงในเสียงของเธอคิดถึงหลงเสียงนางก่อนอันดับแรกเลยครับเพราะว่าคือไม่ต้องยังไม่ต้องมองหน้าแบบแค่ฟังเสียงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าทำไมผู้หญิงคนนี้เสียงเพราะหน้าฟังนะครับฟังแล้วรู้สึกขนาดนั้นก็เลยหยิบเพลงที่โด่งดังมากในอดีตของคุณโชคชัยโชคอนันต์ที่ร้องเอาไว้นะครับผลงานเพลงของคุณรุ่งทันตะวันนะครับแล้วก็มาให้ออฟกับหนิมร้องพอที่เข้าไปร้องวันแรกเนี่ยผมสบายแล้วอารมณ์เนี่ยรอดแล้วครับก็คือเป็นเสียงที่น่าหลงไหลมากนะครับแล้วออฟร้องออกมาก็รู้สึกว่าหลงไหลในเสียงเสียงแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเวอร์ชั่นเดิมนะครับเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยไม่ได้สรุปว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครค่ะเป็นตัวตนอย่างไรไม่ได้สรุปก็เลยมีการเขียนเพลงเขียนเนื้อเพิ่มขึ้นมานะเพื่อสรุปว่าผู้หญิงที่ร้องเพลงอยู่ในหุบเขาเนี่ยในเขาใหญ่เนี่ยตัวตนของเธอเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นเวอร์ชันนี้จะเพิ่มขึ้นมาเพิ่มมาท่อนหนึ่งตอนท้ายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่พร้อมมากๆพูดถึงในอัลบั้มชุดนี้นะคะมีเพลงใหม่ที่แตกขึ้นด้วยมีเพลงใหม่เพลงหนึ่งครับเพลงผู้ชายง่ายๆเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ที่แต่งขึ้นมาเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าอ๊อฟเป็นคนง่ายๆหรือเปล่าถูกครับนี่ดูง่ายไปหมดดูใจง่ายได้ไหมอาจารย์ไม่ครับ200คือเป็นคนใช้ชีวิตง่ายๆกินอยู่ง่ายๆไปเป็นคนเดียวกันเองใช่ไหมคะไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันปีที่แล้ว 20-30 คอนเสิร์ตค่ะทำไหนเฮนั่นฝนตกลุยโคลนไปขึ้นไปเวทีนะครับโดนแฟนคลับดึงลงก็ยอมหมดนะครับเป็นผู้ชายที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะอันนี้เป็นบุคลิกที่ดีแต่ว่าจนบัดนี้นะครับเขาก็ยังไม่ใจไม่ง่ายไม่ใช่รักคนง่ายนี่มันเลยมาเป็นแบบนี้ครับเป็นผู้ชายง่ายๆที่ใจไม่ง่ายค่ะแล้วยังมีเพลงอะไรอีกคะในอัลบั้มชุดนี้เทพธิดาดอยเทพธิดาดอยครับจะกล่าวถึงหนิมพอดีพอปกติเนี่ยนักร้องที่เป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วก็ที่เป็นคนเหนือเนี่ยนะครับจะน้อยมากถูกต้องผมก็เลยต้องการที่จะให้หนิมเนี่ยเป็นตัวแทนของสาวเหนือนะครับเธอเป็นคนเชียงรายเขาเป็นมังเป้าใช่ค่ะเพลงเทพธิดาดอยเนี่ยร้องเดิมไม่ร้องโดยแค่ถึงมันที่หวานเขาจะร้องแบบโหนสุดยอดเลยใช่ตอนแรกยิ้มมาก็แบบนั้นเลยนะครับผมบอกว่าที่เขาเข้าหน่อย
ร้องแบบใสๆแบบเป็นสไตล์เราเป็นเด็กดอยเป็นสาวๆสาวๆคือวิ่งเล่นอยู่ในดอยอ่ะไม่ต้องไปเพื่อนมากไม่ต้องไปลูกเล่นเยอะก็ออกมาเป็นเทพธิดาดอยที่เป็นฉบับของหนิงเป็นฉบับที่เป็นตัวแทนของสาวเลยครับโอ้โหน่าฟังอีกหนึ่งเพลงนะคะแล้วก็ยังเห็นว่ามีอีกหลายเพลงเลยอย่างจำมั่งจำมั่งเนี่ยโอ้โหร้องแป๊บเดียวเลยนะสองสามเทปเพลงเนี้ยกลายเป็นอาชัยเมืองสิงห์ขึ้นมาในทันทีคือร้องไม่เหมือนกับอาชัยครับโดยความหมายที่เราตีความกันด้วยอาชัยจะร้องแบบจีบสาวสาวสาวเจ้าเนื้ออย่างเงี้ยแล้วออฟนี่ร้องจีบใครเหมือนร้องให้เบบีเด็กๆเด็กๆจำมั่งจำมั่งอะไรอย่างเงี้ยอ้วนๆแล้วว่าปิดจิกแก้มอ่ะจิกแก้มเด็กเราขายความสนุกในเพลงนี้มากกว่าครับค่ะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ต้องถามอาจารย์แก้มเด็กอะไรต้นมันให้หญิงเกินเราขายความสนุกในเพลงนี้มากกว่าครับค่ะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ต้องถามอาจารย์เลยนะคะว่ามันจะมีสองเพลงนะคะที่อาจารย์เนี่ยชอบมากๆเราคิดว่าเหมาะกับทั้งอ๊อฟแล้วก็หนิมคืออย่างหนิมเนี่ยอาจารย์บอกว่ามีอยู่เพลงนึงที่ชอบหนิมร้องมากเลยใช่ครับคือเพลงอะไรคะคือเพลงโอ้โหประกอบเพราะอะไรเพราะอะไรใช่ไหมครับหนึ่งแหละตัวเขาค่ะเขาก็คือคนบ้านนอกนะครับที่เข้ามากรุงเทพวันแรกที่เข้ามานี่พบความมั่นใจมาเต็มร้อยพบความสามารถพบหน้าตาที่สะสวยนะครับมาเต็มร้อยเลยครับเข้ากรุงเทพมาแล้วบุกเข้ามาในบ้านเองถึงแม้เธอจะออกคนแรกนะครับแต่นั่นคือความกล้าสุดๆเลยที่บุกเข้ามาถึงบ้านเองได้สิ่งที่เธอเห็นนะครับชั้น18ของตึกทิปโก้มองลงมาคือกรุงเทพนะครับโอ้โหบางกอกเลยเหมาะมากเหมาะมากแล้วครับและบังเอิญว่าเพลงนี้รู้สึกว่าจะใช้ร้องปวดอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เขาขอเลยเพลงนี้ว่าต้องร้องให้ได้ดิต้องร้องเพลงนี้ค่ะตอนที่ร้องเสร็จเนี่ยคนลุกเลยเพลงนี้กล้าบอกว่าร้องดีกว่าคุณสมบัติว้าวสุดๆอันนี้ต้องพิสูจน์กันนะคะแล้วน้องวอลก็อาจารย์น้องวอลครับเพลงอะไรที่เหมาะกับเขาแล้วแบบว่าเขาอยากจะบอกอะไรบางอย่างเขาอยากบอกอะไรอย่างก็มีเพลงช้าก็คือเพลงรักเธอเท่าฟ้าบังเอิญว่าวันแรกที่ใส่เสียงเนี่ยผมไม่อยู่นะครับก็เลยให้อาจารย์ไทยรัฐไปผมเข้าร้องพอกลับมาปั๊บผมไม่ใช่ร้องออกมาไม่รักเลยอ่ะฟังรักไม่รักใครฟังเฉยถูกร้องถูกฟังแล้วยังไม่รู้สึกอินไม่รู้สึกอินว่าเขารักใครนะครับจนกระทั่งผมว่าขอใหม่เขาก็ยังงงว่าทำไมผมต้องขอให้เขาร้องใหม่ทั้งที่ผ่านไปแล้วจะทำอย่างนี้ทุกอัลบั้มนะครับทำอย่างนี้กับผมดีดีสุดยอดโลกใหม่ขออีกทีขออีกทีดีแล้วนะดีแล้วนะแต่ขอใหม่ได้ไหมแบบนี้ใช่ไหมหลายครั้งนะครับที่บอกว่าดีสุดยอดแล้วก็ขอใหม่เนี่ยเพราะดีไปดีไปมีครับมีบางครั้งดีไปด้วยใช่ครับแต่ทีเนี้ยพอถึงเพลงรักเธอเท่าฟ้าผมก็อ่ะเอาใหม่ผมว่าคืออาจารย์ฟังแล้วไม่รู้สึกว่าที่กำลังพูดออกมาไม่เชื่อว่าออฟเนี่ยรักใครก็ฟังค่ะอยากจะให้เชื่อปิดไฟนะครับแล้วผมก็ไม่มองหน้าไม่เอาหน้าด้วยเอาแต่เสียงก็คือปิดไฟร้องเลยครับแล้วปรากฏว่าร้องมาก็เริ่มร้องเขาก็พยายามเต็มที่แล้วผมก็เป็นพ่ออะไรหนออย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พยายามพูดก่อนจะร้องก่อนจะคุมร้องใช่ไหมผมพยายามบอกว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะรักใครรักคนรักคนนี้ก็ไปเฉยก็บอกว่าก็เลยได้บอกยังไม่มีแฟนได้วันนั้นทำยังไงคะถึงได้ร้องออกมาจนได้ดีต้องนึกถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้ออมตลอดเวลาที่ตั้งแต่อยู่ในบ้านออกมานะครับนึกถึงหน้าแฟนกลับทุกคนแล้วก็บอกแฟนกลับว่าตอนนี้รักแฟนครับเท่าฟ้าก็เลยสามารถร้องได้เลยจบทุกอย่างออกร้องมาได้ดีเลยจบเลยครับโอ้โหน้องออมสุดยอดนะคะนี่แฟนคลับนี่แอบปลื้มนี่จะลอยติดเพดานกันแล้วเนี่ยนะคะอ่ะมาพูดถึงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้อาจารย์นะคะฝากถึงทั้งน้องออฟแล้วก็น้องหนิงค่ะเกี่ยวกับอัลบั้มชุดนี้ครับในฐานะโปรดิวเซอร์นะครับผมก็ปกติผมก็ทำงานเต็มที่โดยที่เอกลักษณ์ของผมก็คือผมจะให้นักร้องแสดงความรู้สึกออกมาผ่านทางเพลงนะครับจะไม่ใช่แบบที่แค่เนื้อเพลงดีหรือว่าต
ทำนองเพลงเพราะบวกกับอัลบั้มนี้มันเต็มไปด้วยเพลงที่ทรงคุณค่านะครับแล้วก็เพลงแต่ละเพลงเนี่ยผ่านการตัดกรองมาแล้วว่าเป็นเพลงที่ประชาชนยอมรับคือเพลงดังพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าวันนี้เขาคือนักร้องรุ่นใหม่ที่จะมาถ่ายทอดเพลงอันทรงคุณค่าโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงว่าในอดีตเนี่ยใครเป็นผู้ร้องไว้แล้วร้องอย่างไรนะครับส่วนหนึ่งผมก็พยายามด้วยการทำดนตรีให้เป็นดนตรีของยุคปัจจุบันคือให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยใช่ครับว่าเป็นดนตรีล็อกผสมกับเครื่องเป่าซึ่งเราจะมองนึกถึงวงดนตรีใหญ่ๆครับวงดาราน้อยหรือโลลิต้าครับอย่างนี้ที่มีเครื่องเป่าเป็นทีมนะครับแล้วก็เล่นกันวงใหญ่เล่นเต็มที่เวลาที่อัดเสียงเนี่ยผมก็จะไม่ไปคิดว่าคนเป่าทั้งเป็นต้องเป่าอย่างนี้นะแบบฟิลไปเลยเหมือนกับหน้าเวทีพูดง่ายๆว่าแบบหน้าเวทีถ้าร้องแบบไหนนะครับถ้าวันนี้ณวันนี้นะครับออสุพนัทได้พิสูจน์เองแล้วว่าถ้าท่านฟังอัลบั้มนี้นะครับพิสูจน์แล้วว่าวันนี้เขาคือนักร้องลูกทุ่ง 100% เต็ม100ครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะแล้วก็สำหรับหญิงนะครับไม่ต้องบรรยายครับเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ก้าวเข้ามามาจากบ้านนอกนะครับเข้ามาสู่วงการเพลงพร้อมกับความสามารถที่สูงส่งมากนะครับแล้วก็เสียงของเธอเป็นเสียงที่น่าหลงใหลผมขอฝากนักร้องลูกทุ่งหน้าใหม่นะครับวันนี้หรือวันข้างหน้าอีก10ปีนะครับไม่แน่ว่าเราจะมีนักร้องลูกทุ่งที่สมบูรณ์ขนาดนี้เกิดขึ้นได้อีกหรือไม่ค่ะขอบคุณมากค่ะโปรดิวเซอร์นะคะเรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจของทั้งสองคนนี้เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะมาพูดถึง2เพลงที่อาจารย์ชอบนะคะทีนี้เราจะไม่โชว์ลีลาให้น้องๆเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยโชว์ลีลาสองเพลงนี้ได้อย่างไรอยากชมไหมยังคะถ้าอยากชมนะคะเดี๋ยวเราจะมอบเวทีนี้นะคะให้น้องๆได้โชว์ลีลากับเพลงที่อาจารย์วิทยาบอกว่าเขาทั้งสองคนร้องได้สุดยอดจริงๆกับเพลงรักคุณเท่าฟ้าและโอ้โหบางกอกค่ะThank you.
นี่โอ้โหเมื่อกี้เห็นลีลากันไปแล้วนะคะพร้อมไหมคะมากเลยนะคะในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอกราบเรียนเชิญนะคะผู้บริหารจากเครือข่ายประกันชีวิตค่ะขึ้นกราบแสดงความยินดีนะคะแล้วก็มอบช่อดอกไม้นะคะให้กับน้องออฟแล้วก็น้องหลิ่นด้วยนะคะขอเรียนเชิญคุณทิพย์จราพรบุญยรัตพันธ์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดใจมากนะคะที่มีอัลบั้มนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นส่วนที่3นะคะของ Music Marketing Campaign ของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะหลังจากที่เราได้เปิดตัวบอยพัชชานะคะคราวนี้ก็มาถึงน้องออฟนะคะซึ่งน้องออฟเนี่ยตรงกับคอนเซ็ปต์ของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะซึ่งเป็นคนเข้าถึงง่ายนะคะน่ารักแล้วก็ถึงเป็นส่วนหนึ่งของเพลงผู้ชายง่ายๆนะคะแล้วแม้กระทั่งชื่ออัลบั้มเองก็ต้องขอขอบคุณทางทูเวเนเชียนะคะเพราะว่าสุโขสโมสรเนี่ยก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเมืองไทยคือบริษัทที่มีความสุขนะคะก็ดีใจด้วยที่ได้น้องหลิวนะคะซึ่งเป็นขวัญใจของทุกคนนะคะใครพูดถึงน้องหลิวทุกคนก็จะชมเสมอนะคะว่ามีเสียงที่เพราะนะคะแล้วก็ได้คู่กับน้องออฟก็ขออวยพรให้อัลบั้มนี้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อยู่คู่กับแฟนคลับตลอดไปค่ะคุณพิธาพรก็มีช่อดอกไม้มอบให้ทั้งคู่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องออฟนะคะแล้วก็น้องหมิ่นเลยน่ารักมากมากเลยค่ะแล้วก็ต้องขอกราบเชิญนะคะคุณอาจกิจสุนทรวัฒน์ค่ะกรรมการผู้จัดการนะคะบริษัททูแฟนเทเชียค่ะขึ้นมาร่วมถ่ายภาพนะคะรวมไปถึงคุณกิติพงษ์ทุมวิภาคและอาจารย์วิทยากีฬาขอกราบเชิญบนเวทีค่ะเชิญค่ะมาร่วมถ่ายภาพนะคะเป็นที่ระลึกนะคะสำหรับงานเปิดตัวแถลงข่าวเปิดอัลบั้มสุขโขสโมสรนะคะของทั้งน้องออฟและก็น้องหลิ่นเลยนะคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามีการจัดกันนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะของทั้งคู่นะคะทั้งน้องออฟและก็น้องหลิ่นเตรียมตัวไว้นะจ๊ะเดี๋ยวได้ขึ้นมาถ่ายภาพด้วยกันนะคะเชิญเลยค่ะให้พี่ๆสื่อมวลชนนะคะได้ถ่ายภาพค่ะ
ันไหมคะนี่ก็เป็นภาพความประทับใจนะคะกับงานแถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้มนะคะศิลปินจาก True Fantasia นะคะออฟกับนิมสุโขสโมสรค่ะและสำหรับงานนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนมากๆนะคะที่ให้เกียรติแล้วก็สละเวลานะคะมาร่วมงานนี้นะคะกับงานเปิดตัวแถลงข่าวอัลบั้มสุโขสโมสรนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยงานนี้นี่ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะอย่างเมืองไทยประกันชีวิตนะคะบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยค่ะและสถานที่ที่เอื้อเฟื้อนะคะกับงานแถลงข่าวในครั้งนี้ก็คือร้านคาราฟันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เอื้อเฟื้อนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยไม่มีออฟรับ
อฟจะชี้ตลอดนะจะเปลี่ยนเป็นป้าแล้วรักป้าเท่าฟ้าเขาพูดไปแล้วเขามีป้าแล้วผมดำด้วยเมื่อไหร่จะลองกินอะไรถึงสวยอ่ะกินอะไรถึงสวยอ่ะตัวรอบหน้าแล้วที่แล้วที่ลูกพุ่งคอนโดบอลห้าร้องกี่เพลงคะไม่ร้องเฮ้ยร้องเป็นกิจกรรมฮะลูกพุ่งคอนโดบอลห้านะครับอ่ะจ๊ะร้องไปไม่ร้องไม่ร้องแต่ว่าเขายิงสปอตว่าร้องลงเสียงนายไม่ร้องแล้วไปทำไมอ่ะไปยืนรอเฉยๆกันน่ารักแล้วบอดี้บอดี้น่ารักสุดๆเลยยินดีด้วยนะคะพี่น้องเต้นให้ดูด้วยเต้นอะไรอ่ะไม่ได้ยินเนี้ยอย่างงี้ยินดีด้วยนะคะอะไรยินดีไกลยินดีกันไกลจังเลยดีใจด้วยให้โด่งดังได้ใครอ่ะรับพรผู้ใหญ่ให้พรวางนั่งขับไล่กันเลยมาใกล้ๆตอนไหนล่ะเมื่อกี้ป้าอุ่นป้ากุ้งป้ากุ้งใช่มีช็อตที่ออฟเต้นน่ะโนวาเนียอีกรอบใช่ๆเต้นเพลงนั้นน่ะอีกรอบได้ไหมอีกรอบได้ไหมนั้นๆนะไม่ชอบเต้นมายังไงมานี่พี่มายังสาวแล้วอยู่ก็ไกลเจ๊ค่ะเป็นคนนึงหรือเปล่ามาไม่ได้ครับติดงานแล้วเราถามว่ามายังไงมาสาวก่อนสาวก่อนมาถามใหม่มาแล้วเสร็จปุ๊บจี๊ดเลยนี่ไม่เรียนป่ะคะนี่เหงาหายจำไม่ได้ด้วยเหงาแบบไม่เหงาอยู่เหงาค่ะไม่เหงาอย่ามาคุยเรื่องเหงาผู้ชายแอบนะอย่ามาคุยเรื่องแอบหรอกเอาเว้ยเดินกลับบ้านไม่ถูกเลยไม่ถนัดกลับบ้านไม่ถูกเลย